คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไรเดอร์ครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเป็นไรเดอร์ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นขายของเอาเลยไหมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเอาเลยไหมแต่ทีนี้ว่ามันก็มีเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องที่คุยกันในกลุ่มไรเดอร์นะครับซึ่งมันก็โอเคอยู่นะผมว่ามันอาชีพที่ต้องเจอครับบางทีไรเดอร์วิ่งถึงเที่ยงคืน5ทุ่มมันก็มีบางสถานที่บางซอยที่คุยกันว่ามึงต้องระวังนะมึงไปเนี่ยมึงอย่าไปคนเดียวนะเดี๋ยวคุณโก้นี่คือไม่ต้องเกิดแล้วเอาเลยไหมล่ะเป็นเรื่องสั้นๆเรื่องนึงละกันครับมาเพราะว่าคือโดยปกติผมเป็นไรเดอร์ที่วิ่งช่วงเช้านะครับก็จะวิ่งเต็มที่ก็บ่ายโมงบ่ายสองนะครับไรเดอร์บริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็จะขายของช่วงเย็นนะครับทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราขายของไม่ค่อยได้ติดปัญหาเรื่องไม่มีของไม่มีลูกค้าผมก็เลยคุยกับภรรยาว่าเอางี้เดี๋ยวป้าวิ่งไรเดอร์เต็มวันเลยแล้วกันครับเช้ายันค่ำนะครับซึ่งกลุ่มไรเดอร์เราก็จะรู้จักกันหมดกลุ่ม delivery อาหาร delivery ก็รู้จักกันหมดก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปวิ่งตอนกลางคืนแล้วก็ได้นั่งคุยกับไรเดอร์ที่เขาวิ่งเต็มวันกันอยู่แล้วก็ว่าพี่มันมีอะไรที่ต้องระวังไหมเพราะว่าผมวิ่งแต่กลางวันผมไม่เคยวิ่งคืนเลยนะฮะมันก็มีป๋าอีกคนหนึ่งเราเรียกป๋าสักแล้วกันนะครับตั้งชื่อว่าป๋าสักป๋าก็บอกว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งว่ะถ้ามึงวิ่งกลางวันอ่ะมันไม่น่ากลัวแต่ถ้ามึงไปกลางคืนอ่ะมึงอย่าไปคนเดียวมันจะมีเขาเรียกซอย18สุสานจีนสุสานจีนเนี่ยคือเขาอยู่ท้ายซอยเลยครับซอย18เนี่ยเป็นซอยที่ลึกไปทะลุถนนใหญ่ได้แต่ช่วงท้ายซอยมันจะเป็นสุสานจีนแล้วป๋าเขาก็บอกว่ามันมีบ้านหลังหนึ่ง อยู่ใกล้ๆสุสานจีนเขาจะสั่งอาหารประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มของทุกวันโดยจะเป็นการสั่งอาหารแบบจ่ายเงินออนไลน์ครับก็คือคุณไปส่งคุณไม่ต้องรับเงินลูกค้าก็คือตัดบัตรมาแล้วใช่แต่ทีนี้ว่ามันจะมีแชทตรงถึงไรเดอร์จากลูกค้าครับนะครับเขาว่าเออมึงอ่านแชทแล้วมึงก็ทำตามนั้นแล้วมึงก็รีบออกมานะครับป๋าเขาพูดแค่นี้เลยป๋าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเออแล้วมีวันหนึ่งผมก็ได้รับออเดอร์เป็นข้าวต้มปลานะครับช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าครับพอผมอ่านได้รับออเดอร์เสร็จผมอ่านชื่อลูกค้าเขียนว่าบ้านอาม่าท้ายซอย18ผมก็เลยเอาแล้วใช่ป่าววะเนี่ยท้ายซอย18ผมก็เลยเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อนผมจะให้ชื่อว่าเอ็กซ์ละกันครับบอกเฮ้ยไปเพื่อนกูหน่อยไม่มีงานใช่ไหมป๋าเขาเตือนมาว่ะเอ็กก็บอกเออกูก็รู้บ้านหลังเนี้ยกูเคยโดนไปทิ้งหลังจากนั้นกูก็ปฏิเสธออเดอร์ร้านบ้านนี้ตลอดลูกค้าแชทมาครับบอกว่าจ่ายตัดบัตรแล้วนะไปถึงเอาข้าวแขวนไว้ที่ประตูจุดธูปที่วาง อยู่ข้างประตูหนึ่งดอกเสียบไว้ที่ถุงข้าวครับแล้วออกมาโดยที่ไม่ต้องหันหลังอุ้ยพวกผมก็เฮ้ยมันพิมพ์อย่างนี้ทุกครั้งเลยไหมก็เลยถามกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าครั้งที่แล้วกูเจอเขาก็อย่างนี้แหละแต่เขาให้ทิปดีนะเขาขอในที่บัญชีเขาโอนทิปมาที40-50บาทนะเออไปเถอะแล้วก็ทำตามที่เขาบอกกันแหละไปครับเออสรุปไปกันสองคันผมพอไปรับอาหารที่ร้านอาหารเสร็จผมก็ขับไปเลยครับตั้งแต่ซอย18เลี้ยวเข้าไปโดยที่มีเพื่อนเจ้าเอ็กขับตามมาเอ็กก็ขับตามมาบอกเออมึงขับไปนะเลยสุสานจีนไปนิดนึงซ้ายมือ
อาจจะเป็นเหมือนให้คุณแจ๊คนึกถึงภาพมันเหมือนบ้านจัดสรรแต่ว่าเป็นบ้านล้อมรั้วครับมีประตูเป็นประตูลูกกรงเหล็กๆนะครับมีพื้นที่ข้างๆรอบๆ บ้านครับพอผมไปเสร็จผมก็ทำตามที่แชทเลยว่าเอาข้าวแขวนไว้ตรงลูกกรงรั้วนะจุดธูปหนึ่งดอกไม่ต้องพูดไม่ต้องสวดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแล้วหันกลับโดยที่ไม่ต้องหันหลังกลับไปคือออกมาห้ามมองหันหลังกลับไปเด็ดขาดใช่ครับพอผมขับไปถึงคือตอนไปผมขับน้ำเอ็กก่อนแล้วผมก็ไปทำครับพอหันกลับมาเอ็กแม่งหายไปแล้วครับไปก่อนเลยหรอเอ็กแม่งไปก่อนเลยตั้งแต่ผมเริ่มจุดธูปแล้วครับพอเอ็กแม่งหายไปเสร็จผมก็ขึ้นคอมมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่ตรงข้างหน้าประตูแล้วก็เผลอหันหลังกลับไปมองครับปรากฏว่ามันเป็นมือคนแก่เป็นมือของผู้หญิงชราเหรอแก่ๆเนี่ยเอื้อมมาหยิบข้าวถุงนั้นจากที่ผมห้อยไว้ดึงเข้าไปในบ้านเฮ้ยมาแต่มือนะครับแล้วก็เล็บยาวมากครับเหมือนให้นึกถึงมืออาม่ามืออาม่าแก่ๆครับใส่แหวนด้วยนะใส่แหวนทองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอื้อมมาหยิบข้าวเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละครับผมหันควบมอเตอร์ไซค์วิ่งออกเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอผมมาคุยกับป๋าก็บอกเฮ้ยมันมีจริงๆนะป๋าป๋าบอกกูโดนมาเยอะแล้วบ้านเนี้ยแต่กูไม่เคยหันก็ไปมองเหมือนกันนะครับเพราะเขาบอกไม่ให้หันแล้วมึงหันทำไมเขาบอกว่าก็ผมก็แค่คือหันไปมองไอ้เอ็กแล้วหันกลับมาก็แค่นั้นเองก็คือไม่ได้มีเจตนาจะไปสอดรู้สอดเห็นบ้านเขาแต่ว่าด้วยความที่รถผมมันจอดใกล้ประตูทีนี้พอขับกันออกมาเสร็จหลังจากนั้นหมดวันนั้นไปนะครับผมก็ได้ทิปจากที่เขาโอนมาให้ประมาณ50บาทครับทีนี้พอผมมาขับกลางวันเพราะผมขับกลางคืนแค่ช่วงวัน2วันนั้นผมสงสัยครับเออมันอาจจะเป็นบ้านที่มีคนอยู่ก็ได้ไงผมย้อนไปตอนกลางวันครับผมเอาให้มันรู้แล้วรอดไปย้อนกลับไปเส้นทางเดิมเลยครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพอมองกลางวันเนี่ยมันอีกอารมณ์เลยแต่ว่ามันเปี่ยวมากเพราะตลอดเส้นทางตั้งแต่พอทางเข้าไปถึงป่าชาจีนแล้วเนี่ยซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปมันเป็นซอยเลี้ยวเข้าไปอีกนิดนึงประมาณสัก500เมตรซึ่งในซอยนั้นนะครับมีบ้านอยู่ติดกันอยู่3หลังคือบ้านอาม่าแล้วก็บ้านอีก2หลังซึ่งบ้าน2หลังไม่มีคนอยู่ผมก็เลี้ยวไปจอดหน้าบ้านอาม่าแล้วก็ไปเชิงเง้อดูเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่เป็นบ้านหลังแต่ว่ามีถุงกับข้าววางเกลื่อนเต็มพื้นเลยครับมันวางอยู่ตรงไหนวางอยู่ที่พื้นตรงหน้าข้างให้นึกภาพว่าผมยืนอยู่หน้าประตูผมมองเข้าไปมันมีพื้นที่ เหมือนเป็นลานจอดรถแล้วก็มีประตูเข้าบ้านอีกทีครับเป็นประตูไม้ประตูไม้ล็อกกุญแจจากด้านนอกแล้วมีถาวรมีต้นไม้พาดผ่านประตูเหมือนประตูนี้ไม่ได้เปิดมาเป็นหลายปีแล้วร้างแน่ๆล้างแน่ๆครับแล้วก็บริเวณรอบบ้านที่มันมีพื้นที่เนี่ยมันเป็นต้นไม้ขึ้นรกๆแต่สำคัญคือกับข้าวที่ผมไปส่งเมื่อวานก็ไปวางอยู่แถวหน้าประตูด้านในถุงกับข้าวมันถูกแกะไหมถุงกับข้าวไม่คือมันเป็นถุงทั้งถุงอย่างนั้นไม่ได้ถูกแกะกับข้าวมากินแต่ว่ามันไม่ได้มีถุงของผมเดียวมันวางเป็น10-20ถุงเลยครับน่ากลัวว่ามีถุงกับข้าววางเกลื่อนพื้นซึ่งทุกถุงไม่ได้ถูกแกะกินเลยมันน่ากลัวตรงนี้มันน่ากลัวตรงมันก็เน่ามันก็อะไรคาถุงไปแล้วมันน่ากลัวตรงนี้คือถ้ามีการแกะกินยังพอเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นคนแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกถุงที่เอาไปแขวนไว้มันถูกดึงเอาเก็บเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วมันไม่ได้ถูกแกะอันนี้น่ากลัวครับไม่ได้ถูกแกะไม่ได้คือบางถุงมัดถุงก็มัดถุงอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ลักษณะบ้านคือไม่ได้มีคนอยู่มานานมากแล้วครับ
หลังจากนั้นผมก็กลับรถเลี้ยวออกมาเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่วิ่งกะกลางคืนได้คำตอบแล้วชัดเจนก็มาคุยกับเมียว่าวิ่งกลางวันอย่างเดียวเถอะนะเย็นไม่เป็นไรวิ่งถึงแค่ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งพอกลับบ้านปิดระบบคนอยู่กลางคืนทนได้ปรับตัวได้ก็เอาครับครับแต่ผมไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวนะผมฟังเรื่องเกี่ยวกับพี่ๆน้องๆไรเดอร์ได้หลายคนนะมักจะเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้ผมว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องคนบางคนที่เคยเจอที่หมายถึงไรเดอร์นะผมกำลังมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้วิธีการส่งของวิธีการสั่งอาหารของลูกค้าแนวแปลกๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็ถือว่าแปลกอย่างนึงคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนโทรมาเล่าว่าเฮ้ยสั่งอาหารจากไรเดอร์แล้วพอไรเดอร์ไปถึงณจุดๆนั้นเนี่ยให้วางไว้นะแล้วไรเดอร์ไปถึงจุดปุ๊บจอดรถปุ๊บกำลังจะวางบอกโอ้โหมันเหมือนกับเป็นโกรธใส่เจดีย์ไอ้โกรธใส่กระดูกอ่ะอันใหญ่เอาไปวางไว้อย่างนั้นน่ะผมว่าไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันเริ่มมีเยอะขึ้นหรือยังไงฮะหมายถึงว่าไรเดอร์ผมว่าฟังกันเยอะมีอะไรแปลกๆแบบนี้มั้ยเอามาแชร์กันหน่อยดิอยากรู้อ่ะจริงๆผมว่าไรเดอร์กะกลางวันนะครับเจอเต็มที่ก็GPS พาหลงหมุดปากกลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กะกลางคืนเนี่ยครับเยอะมากๆครับจะเจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยแค่เห็นชื่อก็ขอยกเลิกออเดอร์แล้วครับเขารู้เลยว่าชื่อนี้ไม่ใช่คนสั่งแน่นอนคนสั่งไม่ได้กินคนกินไม่ได้สั่งแน่ๆนอกจากมันจะมีการสั่งแปลกๆให้ทำแปลกๆมีคำสั่งแปลกๆมามันก็ยังผสมปนเปไปด้วยคนที่โทรมาแกล้งก็มีเหมือนกันไอ้พวกที่มีสั่งอาหารแล้วจ่ายเงินสดแล้วมันดูผิดปกติแปลกๆอันเนี้ยก็ต้องระวังถูกป่ะเพราะว่าหลายๆข่าวอันนี้ผมไม่ได้มองถึงทุกคนที่เขาอาจแกล้งเขาอาจจะไม่เดี๋ยวดิเย็นๆเขาอาจจะไม่สะดวกในการตัดบัตรเขาอาจจะสะดวกในการจ่ายเงินสดก็ได้เหมือนกันแต่บางคนคือถ้ามันไม่มีการตัดบัตรแล้วจ่ายเงินสดอ่ะผมว่าคนที่เสี่ยงสุดก็คือไรเดอร์ถ้าอาหารมันจำนวนเยอะมากๆมันผิดปกติมันแปลกมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็จะโดนหลอกไปแจ้งแล้วบางทีบริษัทเขาก็มองว่าเรารับอาหารมาแล้วจงใจที่จะยกเลิกออเดอร์เพื่อเอาอาหารมากินเองหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่มีไรเดอร์คนไหนอยากเอาอาหารมาทานเองหรอกครับอยากได้ค่ารอบอยากได้ตังค่าวิ่งงานมากกว่านะครับแต่ว่าไรเดอร์กะกลางคืนเนี่ยจะมีประสบการณ์ผมพูดได้เลยว่าทั่วประเทศไรเดอร์ที่วิ่งกลางคืนนะครับผมว่าเยอะมากที่เจอประสบการณ์หลอนๆแต่ว่าแค่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาถ่ายทอดกันเท่าไหร่เท่านั้นเองครับโอ้เออผมว่าผมบัญญัติไว้เลยแล้วกันว่าบันทึกไว้เลยแล้วกันว่า1อาชีพที่มีโอกาสเจอเรื่องแปลกๆยามวิกาลมากที่สุดครับไรเดอร์ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างหัวเมืองใหญ่ๆนะครับบางทีไรเดอร์วิ่ง24ชั่วโมงนะครับใช่ไหมฮะอย่างในกรุงเทพอ่ะในกรุงเทพก็มี24ชั่วโมงเยอะ24ชั่วโมงแล้วลองคิดดูว่าตี2ตี3เรียกไรเดอร์เข้าซอยเปรียวๆบางทีแล้วไม่คนก็ผีเนี่ยนะครับก็ต้องกลัวกันไปข้างนึงนะครับเป็นอีกอาชีพนึงที่นี่เอาเรื่องอยู่ครับโอเคได้คุณโก้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นสองเรื่องสั้นๆนะครับผมขอบคุณทั้งสองเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังกันนะคุณโก้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส